และการที่ไปแคนาดาทำให้ท่านทุกวันนี้หลวงพ่อยังต้องจำวัดอยู่แคนาดาเกิดอะไรขึ้นคะความผูกพันระหว่างท่านกับประเทศแคนาดาเนี่ยค่ะคือท่านไปได้หยกมาจากประเทศแคนาดาค่ะเมื่อได้มาแล้วเนี่ยท่านบอกว่ามีคนรักษาไว้ให้ท่านเมื่อมีคนรักษาต้องตอบแทนบุญคุณท่านก็เลยไปซื้อวัดของศาสนาอื่นเอามาเป็นวัดพุทธไปซื้อเขาประกาศขายประกาศขายเป็นโบสถ์ทุกแห่งทุกเมืองเลยเป็นโบสถ์ค่ะถ้าหากว่าไปซื้อบ้านทำวัดเนี่ยมันลำบากจะต้องไปขออนุญาตขออนุญาตจากชาวบ้านถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วยก็สร้างไม่ได้คือว่าอย่างเราเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ข้างๆเป็นบ้านในชาวบ้านไม่ว่าอะไรแต่ถ้าสมมติว่าในต่างประเทศมันก็มีกฎหมายถูกต้องใช่ไหมคะถ้ามีการร้องเรียนเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นอยู่แล้วก็หมายถึงว่าได้รับอนุญาตให้เป็นศาสนสถานอยู่แล้วมีที่จอดรถมีคนไปมาพุกพ่านยังไงก็คือสิ่งแวดล้อมเขาจัดไว้ให้เราแล้วถูกต้องอันนั้นเขาได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วผมพ่อก็ไปซื้อมันง่ายใช่ไหมซื้อเลยซื้อเลยได้ทั้งหมดกี่วัดแล้วคะ7วัด7วัดด้วยกัน7วัดมีพระแต่ละวัดพระจำพรรษาอยู่เยอะมากสองรูปก็ส่งจากวัดธรรมมงคลที่วัดธรรมมงคลมีพระเนร500รูปนะทุกวันนี้นะทุกวันเนี่ยที่เรียนหนังสือที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพระก็200สามเณร300ค่ะทั้งหมด500พระ200สามเณร300เพราะนั้นพระ200เนี่ยก็จะต้องเป็นพระที่ทำงานได้ทำงานได้ค่ะก็เรียนจบปริญญาตรีที่เนี่ยส่งไปได้ทุกวัดส่งไปได้ทุกวัดเลย20กว่าวัดใช่ไหมคะทั่วประเทศใช่แล้วต่างประเทศอีก7วัดหมุนเวียนกันไปหลวงพ่อจะให้หมุนเวียนให้ไปอยู่ปีละ2อ๋อปี2ปี2ปีไปอยู่2ปีค่ะแล้วก็ส่งกลับค่ะ2รูปวัดละ2รูปแต่ว่าไปอยู่2ปีก็กลับมาองค์อื่นไปอีกไปอยู่2ปีเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการเผยแผ่ธรรมะที่แคนาดาหลวงพ่อท่านไปปักหลักก่อนล่ะใช่เมื่อไปปักหลักเรียบร้อยท่านก็ไปชาวไปซาวเสียงว่ามีคนจะสนใจเรื่องทำสมาธิไหมท่านนำอะไรไปเป็นจุดขายที่นั่นฮะเรื่องสมาธิค่ะเรื่องสมาธิเพราะว่าคนทางโน้นเขาไม่รู้จักสมาธิค่ะเพราะว่าสมาธิเท่านั้นแหละเขาสนใจแต่ถ้าศาสนาเขาจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ค่ะเรื่องสมาธิท่านบอกว่าเป็นสากลเมื่อทำแล้วจะได้พลังจิตได้กำลังใจเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เขาก็เลยสนใจอยากจะมาเรียนพอขึ้นป้ายหรือว่าคัดเอาท์ว่าไปเขาก็เลยอ่านแล้วก็มาสมัครเรียนปรากฏว่าคนสนใจมากเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยเรียน6เดือนเหมือนเมืองไทยนะค่ะหลักสูตรเดียวกันเลยเหรอคะหลักสูตรเดียวกันสถาบันพลังจิตานุภาพถูกต้องแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษใครสอนคะที่นู่นหลวงพ่อวิริยังนี่แหละหลวงพ่อท่านเทศภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะและก็เป็นที่อัศจรรย์หลวงพ่อวิริยังนี่เป็นพระมาจากป่าค่ะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษค่ะท่านมาเริ่มเรียนเมื่ออายุ79ปีค่ะอัศจรรย์มากอัศจรรย์ยังไงเรียน6เดือนแล้วก็พูดได้เรียนกับครูฝรั่งครูไทยนี่แหละท่านเรียนก่อนเนี่ยจะไป6เดือนเรียนที่นี่ค่ะเรียนเอาจริงเอาจังเลยเอาจริงเอาจังเลย6เดือนน่ะอันนี้เรียนมา10ปียังพูดไม่เก่งเหมือนท่านเลย ท่านเรียนตอนอายุ79ปีอีกปีนึงก็80โอ้โหมันเข้ากับคำพูดโบราณด้วยว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหลวงพ่อวิริยังนี่คือเป็นบทพิสูจน์แล้วเราพบอย่างหนึ่งนะคะว่าคนที่อายุมากแล้วไปเรียนเนี่ยคือมีเป้าหมายชัดเจนอะถูกต้องท่านมีกำลังใจท่านไม่ใช่เรียนเพราะพ่อแม่สั่งให้เรียน เรียนเพราะรู้ว่าจะเรียนเอาไปทำอะไรใช่ใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยทำให้ท่านพูดได้ค่ะแต่ว่าท่านพูดเอาศัพท์ต่อศัพท์พูดนะค่ะไม่ได้เรียนไวยากรณ์ค่ะอาจารย์ของท่านจริงๆคือ talking dick อ๋อคนที่มาสอนท่านเนี่ยฝึกให้ท่านเขียน A B C D ทั้งหมดท่อง A B C D จนจบแซดนะค่ะท่องไปท่องมาครูสอนนั่นยังเป็นหนุ่มอยู่ค่ะเกรงใจเพราะว่าท่านอายุมากก็เลยสอนได้ประมาณ1อาทิตย์ท่านก็รู้แค่ A B C ถึง Z เท่านั้นเองค่ะท่านบอกว่าถ้าอึดอัดสอนก็อย่าลำบากเลยไปหาอะไรที่มันพูดได้มาให้หลวงพ่อก็แล้วกันเขาเลยปิ๊งไอเดียเอาท็อกกิ้งดิกมาให้ท่านไปซื้อท็อกกิ้งดิกมาถวายท่านบอกวิธีใช้ทำอย่างนี้หลวงพ่อทำอย่างนี้นะกดอย่างนี้ท่านก็กดตามแล้วก็เรียนเสียงออกมาเพราะคนว่าเราเรียนได้จริงๆ6เดือนเท่านั้นเนี่ยบินไปประเทศแคนาดาเลยค่ะไปสอนฝรั่งทึ่งนะ Amazing หลวงพ่อว่าอย่างนั้นอ่ะ Amazing เลยสอนได้ฝรั่งนี่
อัศจรรย์มากแล้วก็มาเรียนกับท่านอย่างสม่ำเสมอ6เดือนจบแล้วค่ะท่านบอกว่ายังไม่จบนะถ้าจะจบจริงๆต้องมาเดินทุรดงที่เมืองไทยค่ะเอาฝรั่งมาเดินทุรดงเมืองไทยถูกต้องทุกปีจะเอามาที่เมืองไทยรุ่นแรกก็ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วถูกต้องมากันทีเยอะไหมคะอ๋อรุ่นแรกนี่มาเยอะ25คนค่ะแต่รุ่นเพราะตอนนั้นวัดเดียววัดเดียวค่ะสอนวัดเดียวเมื่อรุ่น2รุ่น3ถึงกระจายไปทั่วทุกแห่งเลยทีนี้7วัด7วัดเลยเพราะฉะนั้นปีเคยมามากที่สุดเท่าไหร่คะ100กว่าคน7วัดรวมกันได้100กว่าคน100กว่าคนมาปิดคอร์สที่เมืองไทยที่เมืองไทยต้องมาทุดงมาทุดงแล้วก็มารับประกาศนียบัตรท่านนี้แล้วเป็นที่แปลกประหลาดอีกอย่างนึงคือว่าคนเข้าวัดพุทธเยอะมากฝรั่งตกใจคนที่อยู่แคนาดานี่จะมีทั้งจีนที่อพยพจากฮ่องกงก็เยอะเยอะใช่ไหมคะแต่เขาไม่ค่อยได้มาคนเอเชียเอเชียไม่ค่อยได้เรียนมีแต่ฝรั่งส่วนใหญ่เป็นฝรั่งทีนี้เขาก็เลยเกิดแปลกใจมีอะไรดีมีอะไรดีทางรัฐบาลเขาก็เลยให้รัฐมนตรีคนหนึ่งมาเรียนด้วยเพื่อสังเกตการไอ้ตอนที่เขาบอกว่าทำไมคนมาเยอะนั่นหลักร้อยแล้วมั้งคะแต่ละวัดใช่ไหมคะแต่ละวัดเป็นร้อยทีนี้เขาก็เลยส่งคนมาสังเกตการค่ะพอสังเกตการก็คนมาเยอะจริงๆค่ะรถมันจอดเต็มหน้าวัดเลยค่ะทำไมเขาถึงมาอย่างนี้เขาก็เลยให้รัฐมนตรีมาเรียนมาเรียนไปเรียนไปเรียนจนมาขึ้นดอยอินทนนท์จบแล้วถึงบอกว่าเขาคือรัฐมนตรีเขาบอกว่าหลวงพ่อวิเลียงอเมซิ่งไม่ใช่ธรรมดาซุปเปอร์มังเขาว่าอย่างนั้นซุปเปอร์มังซุปเปอร์มังเป็นพระที่เยี่ยมมากค่ะพอจบแล้วเขาก็ไปบอกนายกของเขาบอกว่าคุณต้องรับรองหลักสูตรนี้ให้หลวงพ่อถ้าคุณไม่รับรองเนี่ยคุณจะโง่มากเพราะว่าสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างคนให้มีจิตใจงามสร้างคนให้มีความสุขในชีวิตเป็นการพัฒนาประชากรของเขานั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นรัฐบาลแคนาดาก็เลยเซ็นอนุญาตว่าหลักสูตรสมาธิถูกต้องตามกฎหมายรับรองโดยรัฐบาลแคนาดาโดยที่เราไม่ได้ขอด้วยไม่ได้ขอด้วย เขามารับรองให้เองค่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงออกไปประกาศนียบัตรเป็นภาคภาษาอังกฤษหมดเลยพอรับรองทางแคนาดาคนที่ได้รับไปก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะคนไทยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่ารัฐบาลรับรองค่ะหลวงพ่อสอนเองจนถึงทุกวันนี้ไหมคะที่แคนาดาทุกวันนี้ก็สอนแต่ว่าท่านสอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนอกนั้นครูแคนาดาสอนกันเองเพราะว่าก็มีหลักสูตรครูสมาธิแล้วถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษไงครูสมาธิชาวแคนาดาก็สอนกันเองแล้วท่านก็บรรยายบางวันเทรนให้เป็นครูก่อนเมื่อเป็นครูแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าไปสอนกันเองนะก็เหมือนเมืองไทยเนี่ยถูกต้องทุกอย่างมีครูสมาธิแคนาดาเพราะง่ายทีนี้เมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คนหนึ่งที่เป็นคนอเมริกามาเรียนที่นี่เขาก็เลยเอาไปเปิดที่แคนาดาเอ้ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งแห่งที่ดัลลัสเท็กซัสนะฮะใช่เท็กซัสแต่การไปเปิดที่นู่นมันยากเนื่องจากว่าสถานที่มันต้องยังไม่เป็นวัดไม่เป็นวัดถ้าหากว่าไม่มีที่ไปสอนไม่ได้ค่ะแต่เมืองมันค่าใช้จ่ายมันแพงค่ะก็เลยเปิดได้เมืองเดียวที่อเมริกาที่อเมริกาเมืองเดียวเมืองเดียวมีวัดแล้วหรือยังคะไม่เป็นของชาวบ้านเป็นบ้านอยู่บ้านอยู่ที่ที่แคนาดาตอนนี้ได้ทั้งหมด7โรงเรียน7โรงเรียนวัดมีทั้งหมด7วัด7วัดส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในชุมชนคะอยู่ในเมืองเลยเมืองใหญ่ๆเลยอ่ะอยู่เมืองแวนคูเวอร์เนี่ยก็เมืองใหญ่ๆเลยเมืองโตรอนโตอย่างเงี้ยเมืองหลวงเลยออตตาวาออตตาวาเมืองแคลกอรีฟอร์ดแมคเมอรีแล้วก็เมืองแอดมันตัน6แห่งนี้เป็นเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหลวงพ่ออยู่ประจำที่แอดมันตันแอดมันตันที่ในแองการาก็มีเป็นวัดแต่ว่าไม่ได้เป็นโรงเรียนด้วยมีอยู่ที่หนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีอะคะทำไมถึงไม่มีโรงเรียนมันอยู่ไกลเป็นวัดป่าอยู่ไกลมากมันห่างจากนี่ถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยก็สระบุรีอย่างเงี้ยค่ะมันไกลหน่อยค่ะเมื่อไกลคนก็ไม่อยากไปแล้วเวลาไปอยู่ไกลๆแบบนั้นคนไปทำบุญหรือว่าไปปฏิบัติธรรมยังไงที่วัดนะคะโอ้ทางบ้านโน้นมันสะดวกสบายมากรถไม่ติด ไปฟับ30นาทีก็ถึงแล้วแล้วคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่คนเอเชียไม่ใช่เป็นฝรั่งและเขาเมื่อจบแล้วยังมาเรียนสมาธิปกติคือทุกวันอ่ะหนึ่งทุ่มเขาจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิ
ก็คือมาปฏิบัติว่างั้นเถอะมาปฏิบัติทุกวันเลยแม้จบไปแล้วเขาก็มาค่ะเพิ่งกลับมาจากแคนาดาเนี่ยก็ไปดูเขาโอ้มาจริงๆท่านไปอยู่เมืองไหนมาคะล่าสุดอยู่แอดมิตันก็ไปดูกับหลวงพ่อเวลาที่มาเรียนมาเรียนกันเป็นร้อยเป็นร้อยแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละที่เป็นร้อยเพราะฉะนั้นคอร์สหนึ่งนี่ตกเจ็ดหกร้อยแต่ว่ามันไม่ถึงที่เมืองแอดมิตันเนี่ยร้อยเมืองอื่นๆเนี่ย20เพราะว่าวัดไม่ใหญ่อ๋อค่ะวัดไม่ใหญ่ตามกำลัง30ส่วนมากก็ประมาณ20ค่ะที่แอดมิตันใหญ่ที่สุดหลวงพ่อได้พูดถึงการเผยแผ่ธรรมะที่แคนาดาไว้ว่ายังไงบ้างคะท่านบอกว่าเอาคนแคนาดาที่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเมื่อเขาเรียนแล้วเขาจะนำหลักสูตรนี้ไปเผยแพร่ได้ทั่วโลกทั่วโลกเนื่องจากว่าพูดภาษาอังกฤษไงค่ะเมื่อพูดภาษาอังกฤษการเผยแพร่มันก็ง่ายขึ้นทำไมท่านไม่เน้นที่อื่นก็เพราะว่าเมืองแคนาดานี่ยังไม่มีศาสนาไม่มีวัดไม่มีวัดวัดพุทธที่แทบจะไม่มีเลยไม่มีเลยท่านเป็นคนแรกที่ไปสร้างเป็นวัดพุทธสายแรกที่ไปปักหลักที่แคนาดาหลวงพ่อเป็นคนทำคนแรกนิกายอื่นนะฮะนิกายอื่นก็มีมหายานอาจจะมีมหายานเพราะฉะนั้นคนแคนาดาเพียวๆเลยเรียกว่าผ้าขาวนะว่าให้อะไรมันก็รับหมดแล้วเขาก็คงคิดในหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยละมั้งคะแน่นอนคือต้องมาพิสูจน์อ่ะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆค่ะต้องมีหลักฐานมีอะไรพิสูจน์ค่ะหลวงพ่อก็พิสูจน์ให้เห็นจริงๆจากการปฏิบัติการปฏิบัติแล้วก็คนที่มาเรียนเนี่ยบาทหลวงก็มานะบาทหลวงก็มาท่านก็ใส่ชุดบาทหลวงมาเลยหรือเปล่าพอเรียนจบก็สบายใจเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้เน้นว่าคนจะต้องมานับถือศาสนาพุทธหรือว่าเปลี่ยนศาสนาหลวงพ่อไม่ให้เปลี่ยนศาสนาด้วยหลวงพ่อบอกเลยเหรอคะไม่ให้เปลี่ยนศาสนาการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตค่ะคุณจะเป็นศาสนาไหนเมื่อคุณมีความสุขในชีวิตนั่นก็คือสมบูรณ์แบบแล้วศาสนานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อไม่ได้มาประกาศศาสนามาประกาศสมาธิค่ะเมื่อประกาศสมาธิไอ้ความจริงสมาธิคือพุทธศาสนานั่นแหละค่ะก็คือให้เขาไปค้นหาเองให้เขาตอบตัวเองถูกต้องเมื่อเขาได้รับความสุขสมาธิมาจากไหนเขาจะค้นหาเองหลวงพ่อว่าอย่างนี้ใครเป็นคนค้นเจอสมาธิใครเป็นคนเผยแผ่ตรงนี้ถูกพระไตรปิฎกเขียนว่ายังไงถูกต้องนี่คือกลยุทธ์ของหลวงพ่อที่ล้ำลึกมากเมื่อท่านทำอย่างนี้ศาสนาอื่นก็มาเรียนได้ใครก็มาเรียนได้มีพระฝรั่งบ้างแล้วหรือยังคะที่แคนาดามีแล้วแต่เขาบวชไม่นานนะมีบวช 5-6 องค์อ่ะแต่ว่าเขาสึกไปเขาบวชได้ประมาณ15วันก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละเหตุปัจจัยยังไงที่เขาบวชแล้วทำไมบวชยาวไม่ได้คะทำไมถึงอยู่กันไม่นานคะเขาก็มีอาชีพเนาะเขาทำงานแสดงว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วนะคะที่มาบวชเนี่ยค่ะก็คงยังเป็นอย่างนั้นเขาก็มาวัดทุกวันค่ะเขามาบวชเนี่ยต้องการอยากจะรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรมั่งแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อด้วยเขาบวชแล้วแต่เขาบอกว่าเขาต้องทำงานบวชได้ประมาณบางองค์บวชได้3เดือนอย่างมาก3เดือนค่ะส่วนมาก15วันค่ะ6รูป15วันถ้าหากว่าในระยะยาวนะคะถ้าโยมคิดเนี่ยโยมคิดว่าถ้าหากมีการศึกษาในลักษณะแบบนี้อย่างลึกซึ้งไปเรื่อยๆเมื่อเกิดความศรัทธาก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้เห็นพระชาวแคนาดาแน่นอนที่เรียกว่าเป็นหลักอยู่ที่นั่นอีกรูปหนึ่งเลยตอนนี้มีคนจ่อจะมาบวช5คนแต่หลวงพ่อยังไม่ให้บวชค่ะเพราะว่ามันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมไปบวชที่นู่นหรือมาบวชที่นี่คะบวชที่นู่นบวชที่นู่นก็ได้ท่านบอกว่ายังไม่พร้อมอย่าพึ่งเลยให้มีชาวแคนาดามาเรียนสมาธิเยอะๆมีจำนวนคนเยอะๆแล้วค่อยบวชก็แล้วกันท่านว่าอย่างนี้เพื่อที่จะได้เป็นครูสอนใช่แต่ถ้าบวชตอนนี้มันยังไม่พร้อมเอาไว้ก่อนแต่หลายคนอยากจะเปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธหลวงพ่อว่าเปลี่ยนใจง่ายที่สุดเอาใจคุณเป็นพุทธได้เปลี่ยนที่เอกสารอาจจะยากและอาจจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่หลวงพ่อคิดละเอียดอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะคิดละเอียดมากเปลี่ยนใจเถอะกลัวเรื่องสังคมกลัวเรื่องครอบครัวถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อครอบครัวญาติพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเขายังไงก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่ใจเท่านั้นเปลี่ยนไปญาติพี่น้องอาจจะเห็นว่าคนในบ้านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเรียนมีความศรัทธาและชีวิตดีขึ้นก็อาจจะเป็นการเผยแผ่โดยธรรมชาติที่สุดแล้วก็ได้ประโยชน์มากที่สุดด้วย
หลวงพ่อจำวัดอยู่ที่นั่นทำไมหลวงพ่อถึงไม่กลับมาจำวัดอยู่ที่เมืองไทยครับThank you.